อ่ะเดี๋ยวสลับเลยด้วยกันกคุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดตากกันหน่อยรอบนี้ใครกลัวหนอนปิดตาได้ฟังแต่เสียงพอเพราะว่าดูแล้วอาจจะขนลุกครับเป็นเจ้าของบ้านหลังหนึ่งร้องเรียนไปยังเทศบาลบอกเจอหนอนเป็นล้านตัวมาไตายยยย่ยั่วเย้ยบริเวณบ้านแบบนี้เบื้องต้นเนี่ยช่วยแก้ไขนะฮะด้วยการเอายาฆ่ามแมลงมาฉีดพ่นไว้ก่อนครับเพราะว่าจะไม่ให้มันระบาดไปในพื้นที่อื่นนี่แหละครับที่เห็นอยู่นี้เป็นบริเวณบ้าน ในพื้นที่หมู่1ิบตําบลบ้านตําอําเภอเมืองของจังหวัดตากนะฮะกองทับนอนเป็นล้านตัวบุกเข้ามาในบ้านแล้วกระจายตัวเต็มพื้นที่เลยนี่อันนี้คือไต่ที่พื้นคุณดูบนผนังก่อนออพื้นก็กองรวมกันเยอะขนาดนี้ถ้าสมมติว่าดิฉันเดินเดินแล้วล้มลงไปที่กองนี้โอ้โหกัดลิ้นเลยช็อกเลยนี่แหละฮะบนผนังเนี่ยเขาก็ไต่ขึ้นไปไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับสาหรับปรากฏการณ์นี้ชาวบ้านยืนยันในพื้นที่บอกว่า ไม่เคยเห็นภาพที่เห็นอยู่นี้หลายคนดูแล้วขนลุกครับหนอนเนี่ยถ้าเกิดดูใกล้ๆมีภาพซูมหน่อยไหมลักษณะของเขาจะไม่ใช่แบบเหมือนหนอนตัวนิ่มๆหยุกหยุ่ยนะเขาคล้ายๆกับตัวตะเข็บเนี่ยฮะเหมือนมีเปลือกแข็งๆแบบนี้ครับท่ผู้ชมเ <c oughs> จ้าของบ้านบอกว่า <c oughs> ไม่รู้หรอกว่าหนอนนี่มันเป็นหนอนชนิดไหนเนื่องจากว่าไม่ได้มีการทําลายใบไม้คือมันไต่มาอย่างเดียวไม่ได้กัดกินใบไม้อะไรเลยนะฮะพืชผักที่ปลูกไว้ก็ไม่เสียหายแต่ น้องๆแพร่กระจายเป็นจนํานวนมากอย่างรวดเร็วมาที่เป็นกองทัพนับได้เป็นหลานตัวจากการประเมินด้วยสายตานเนี่ยนะครับคาดว่าน่าจะเกิดจากอากาศแปรปรวนฮะ,ะในช่วงที่ผ่านมาเดี๋ยวฝนตกหนักเดี๋ยวอากาศร้อน แล้วตอนนี้ร้อนอบอ้าวนอนเขาก็เลยแพร่กระจายอย่างรวดเร็วครับล่าสุดเนี่ยคุณเจิรพงษ์ใจลานายกเทศมนตรีตำบลบ้านตำ้ำก็ให้เจ้าหน้าที่กองบรรเทาสาธารณภัยเอาน้ำยาฆ่า,มาแมลงไปฉีดพ่นไว้ก่อนระง,งับการแพร่ระบาดเป็นการเบื้องต้นเพราะ ถ้าเกิดปล่อยไว้เดี๋ยวจะแพร่ะระบาดไปยังบ้านอื่นๆเนี่ยจะสร้างความรำคาญให้กับเจ้าของบ้านประกอบกับว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจอหนอนระบาดแบบนี้ในพื้นที่ของบ้านตํำฮะ oh. ก็เลยต้องไปหารือนก่อนว่าถ้าสมมติไปเจอหลายจุดเข้าแล้วมาเป็นล้านตัวแบบนี้จะกจําจัดยังไงครับ เหตุการณ์นี้เห็นว่าอยู่ที่จังหวัดพะเยาอ้าวหรอฮะอยู่ที่พะเยาวแต่ชวนคนลุกนะพอซูมไปใกล้ๆเอาอย่างนี้ไม่ล่ะย้ายมาบ้านคุณจิตดีไม่ล่ะอไม่เอามีคุณผู้ชมคอมเมนต์มาตอนช่วงไลฟ์สดบอกว่าไงหมเอาไก่ไปปล่อยให้มันจิก นี่ไก่อิ่มแน่ๆเลยแต่เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ลงดีกว่านะคะเดี๋ยวลองไปตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ